เริ่มสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับอแมนดาชาลิสาออฟดัมนะคะจริงๆช่วงนี้เนี่ยก็เป็นการเตรียมตัวไปประกวด Miss Universe กันค่ะก็มีการเทรนการตอบคำถามการพูดการเดินใดๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรามีประชุมชุดราตรีค่ะวันนี้นะคะก็มีพี่ๆ4ท่านนะคะที่ได้ยอดไลค์เยอะที่สุดนี่นะคะเห็นได้จากชุดราตรีทั้งหมด5ชุดค่ะเป็นยังไงคะสวยมากปักกันตาแตกกันทุกชุดเลยค่ะก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่าเราได้มีการมาประชุมนะคะมาพูดคุยเบื้องต้นว่าอยากได้ชุดแนวไหนประมาณไหนนะคะแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่อง inspiration ด้วยค่ะกับการทำชุดตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับทั้ง4ท่านแล้วค่ะและขาดไม่ได้เลยนะคะพี่มี่นิลินค่ะสนุกมาประชุมหรือว่าเมาท์มอยปรึกษาหารือแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของในการวางแผนสำหรับแอมแมนด้าในการไปประกวด Miss Universe นะคะซึ่งคราวนี้นะคะก็ได้ดีไซเนอร์ทั้งหมด4ท่านซึ่งเป็นดีไซเนอร์ที่ทำชุดสวยปังซึ่งเราก็เคยเจอกันแล้วอยากให้ทุกคนแนะนำตัวเองสั้นๆนะคะได้ครับสวัสดีครับพี่จากแวร์วอลเลนเทียร์ครับทำชุดให้เราไปต่อสวัสดีครับเอสนะครับจากแบรนด์ทีเวกตูครับทำชุดให้ชองซิตี้ครับผมสวัสดีครับอาร์ตคุณิยาครับทำชุดให้ฟ้าฟ้าครับสวัสดีครับโบจากร้านโอคุตูนะครับทำให้น้องแอมเบด้ารอบพรีรีมแล้วก็รอบไฟนอลครับเป็นยังไงกันบ้างคะโหยวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะที่ทุกคนได้มาประชุมเพราะว่าเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรู้จักตัวตนของแอมเบด้าให้ลึกซึ้งเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อที่เวลาพี่ๆเขาทำชุดเนี่ยแล้วเราเดินอยู่บนเวทีด้าจะได้มีความรู้สึกว่านี่แหละคือชุดของด้าและตัวตนที่แท้ทรูของด้านะคะแล้วก็จริงๆก็ดีใจมากๆเลยที่พี่มี่มาวันนี้ก็รับบทพิธีกรหนึ่งนะคะใช่ค่ะสาวค่ะพี่โลพี่โลเป็นสดเลยก็พอมีกล้องแล้วก็เก่งเนาะปกติแล้วอยู่หลังเวทีเนี่ยทุกคนก็ค่อนข้างจากในกองนะคะที่เห็นกันมาจริงๆเราทำงานเจอได้การศึกษาหารือเนาะตั้งแต่ตอนประกวดนะคะวันนี้เนี่ยก็เราก็มาแชร์กันเรื่องไทม์ไลน์ให้ทุกคนเนี่ยมีคำถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าจะได้จริงจริงยังไงแล้วก็เหมือนกับสิ่งที่ทางกองประกวดได้วางแผนกันเอาไว้แล้วมุมกองจะเป็นยังไงซึ่งแน่นอนคราวนี้เนี่ยเราอยู่กันเหมือนทีมเดียวกันทำงานเป็นแอสทีมแหละไม่ใช่ว่ามาแข่งชุดกันต่อไปแล้วก็มาทำเพื่อให้มันได้แบบสวยปังที่สุดนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยอาจจะเล่าให้มันได้ฟังคร่าวๆก็ได้ว่าแต่ละชุดที่ทำเนี่ยอินสปิเรชั่นเป็นยังไงบ้างค่ะเริ่มจากคุณก่อนเลยก็ได้ค่ะสีแดงชุดสำหรับน้องมันได้ก็จะผ่านให้น้องบิ๊กก่อนชุดสีแดงนะครับตอนที่คุยกับอแมนด้าเนาะเพราะว่าตอนที่เริ่มทำชุดให้แมนด้าเนี่ยไม่ได้สนิทกันเพียงรู้จักกันเฉยๆก็ต้องคุยกันก่อนว่าเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรมันก็ตกผลึกมาด้วยว่าเป็นแบบนี้แบบนี้ส่วนอินสปิเรชันเนี่ยสีแดงเนี่ยเป็นสีที่เราอแมนด้าเขาใส่มาทุกสีละ12สีเนี่ยมันก็เลยไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วมันควรจะต้องสีอะไรที่มันเป็นปะเหมือนกับนางงามที่แบบเนาะอย่างยาพรฟ้าก็เช่นกันใส่มาทุกสีแล้วเนาะก็เลยแบบพอตอนประชุมกันก็พี่ว่าแดงด้าก็ว่าแดงค่ะทีมภูเก็ตก็ว่าแดงก็เลยเป็นสีแดงแล้วก็ส่วนการไล่สีอย่างเงี้ยได้อินสไพร์มาจากสีของกล้ามเนื้อมนุษย์เวลาที่มันจะมีแบบมันจะเป็นลายเส้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพวกลายเส้นพวกเนี้ยมันก็แสดงถึงความแข็งแกร่งอยากให้อแมนด้าเดินออกมาใส่ชุดออกมาแล้วรู้เลยว่าอแมนด้าเป็นคนแบบไหนอุปนิสัยยังไงโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยผ่านจากชุดสีแดงในวันไฟนอลอะครับส่วนวันพีรีมเนี่ยสีทองเนี่ยได้มาจากอินสปายมาจากชื่อเขาเนาะชื่อไทยเขาอะชาลิสามันแปลว่าความมั่งคั่งความร่ำรวยแล้วเอาสีทองแล้วกัน
มันจะได้สอดคล้องคือโอ๊ตอะเป็นคนเชื่อเรื่องสีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเฉยๆเราก็เลยหลอดเข้าไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสอดแทรกเข้าไปนิดนึงว่าให้มันมีหน่อยแล้วก็ส่วนดีเทลอะไรพวกนี้ครับก็วัตถุดิบก็อยากให้มันเป็นประกายวิงวิงตามสไตล์นางงามมากกว่าครับนี่คืออินสไปเรชั่นทั้งสองชุดครับที่นี่ก่อนแม้จะไม่ได้ออกแบบให้ก็ถือแม้ดีไซเนอร์ท่านอื่นไม่ออกแบบอแมนด้าแต่ว่าหลังจากที่ประกวดเนาะคือคนก็น่าจะเห็นอแมนด้าต่างๆซึ่งวันนี้เราเลยมาคุยว่าโอเคนอกจากเป็นสาวชาวเกาะแล้วกิจกรรมถามลงลึกมากกิจกรรมไปถึงว่าปกติทำอะไรนิสัยจริงๆเป็นยังไงเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรบ้างขอทริคดูแอนดอนที่น้องรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่กำลังมองหากับชุดราตรีรวมไปทั้งสิ่งที่ทีมสไตลิ่งหรือสไตลิสต์ดูแลค่ะแล้วก็จะมีแอบกระซิบเรื่องทรงผมเรื่องแบบมีคำถามแอบถามเรื่องแบบท่าเดินเรื่องอะไรทุกอย่างคือเราดูองค์รวม360องศาซึ่งวันนี้ก็ได้แลกเปลี่ยนกันเยอะยังไงก็วันนี้ก็เลยอยากจะให้ทางดีไซเนอร์เนี่ยช่วยเล่าเรื่องชุดที่เคยทำให้กับพรฟ้าเรื่องให้ฟังเรื่องเทคนิคเรื่องอะไรต่างๆค่ะเดี๋ยวน้องจะได้รู้จักมากขึ้นสำหรับของพี่อันนะฮะอย่างที่บอกก่อนว่าส่วนตัวเราได้รู้จักน้องกันละเคยร่วมงานกันบางงานหลายงานอะไรเงี้ยแล้วก็ทีเนี้ยพอแล้วได้ทำชุดให้น้องพรฟ้าพอทำของพรฟ้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยคือตัวพรฟ้าเองเขามีบุคลิกแบบไหนอะไรยังไงก็ไม่ต่างกับพี่โอ๊ตนะครับเราก็จะดูตัวนางงามแล้วเราก็ดูแล้วว่าเขาใส่อะไรมาตั้งเยอะแยะอะไรประมาณเนี้ยแล้วตอนแรกพี่อันอยากทำสีสดให้เขามากแต่สุดท้ายสิ่งที่พี่อยากจะเล่าเขาในสิ่งที่เขามาในเวทีเนี้ยในสิ่งที่เขาอยากเล่าถึงความบริสุทธิ์ของเขาเราเลยนะว่าวันไฟนอลของเราเลยต้องเปลี่ยนเป็นใช้เป็นสีขาวขาวเงินอะไรเงี้ยให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาเกิดมาตรงเนี้ยที่เขาได้แจ้งเกิดอีกครั้งนึงของเขาคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าในนั้นพี่อังก็จะแทรกความเป็นแบบคลื่นน้ำอยู่เนี้ยที่มาของเขาว่าเขาอยู่คนเป็นจวบมีทะเลมีอะไรประมาณอย่างเงี้ยพี่ก็สอดแทรกอะไรเล็กๆน้อยๆเข้าไปนั่นคือเป็นกิมมิคส่วนตัวในประมาณนี้ครับแล้วก็ขอท่านอื่นนะจบแล้วจบแล้วจบแล้วง่ายสำหรับคุณเอสเนี่ยครับชุดที่น้องซินดี้เนี่ยค่ะเทคนิคเป็นยังไงบ้างอยากจะให้เล่าเทคนิคชุดนี้หน่อยก็คือต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยยังไม่ได้บอกใครว่าจริงๆแล้วอ่ะมันจะไม่ใช่ชุดนี้คือจริงๆมันเป็นชุดที่มันเกิดขึ้นมาแบบด่วนๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนแรกอ่ะระวางแผนเป็นอีกชุดนึงแต่ว่าปรากฏว่าพอด้วยความที่เราคุยกันแล้วมันมีการเปลี่ยนหน้างานแบบกระทันหันแล้วเราก็รู้สึกว่ามันด้วยเซนส์หรือด้วยพอเรารู้จักซินดี้ไปนานๆนะครับปรากฏว่าเขาเป็นคนที่แบบอุ๊ยน้องร่าเริงมากน้องแบบเป็นคนตลกเป็นคนร่าเริงมีชีวิตชีวาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นชุดแรกตอนที่เราเตรียมไว้ให้เขาที่เราคิดในหัวที่เรายังไม่ได้รู้จักเขามากพอครับก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เข้าเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราเลยเปลี่ยนมาเป็นชุดนี้แล้วเราก็รู้สึกว่ามีนิ่งเอ่ยอะไรเอ่ยมันได้ด้วยความเป็นนกยูงสีขาวเราอยากให้ชุดมีภาพจำครับก็เลยเอามาเป็นชุดนี้ซึ่งมันเป็นเทคนิคของการใช้ลายผ้ามาวางใหม่ในมุมมองของเราเองแล้วก็มีการปักเพิ่มรวมไปถึงการใช้ขนนกซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับส่วนคุณเอสเนี่ยไม่ทราบว่าเคยทำงานกับน้องแอมแมนด้าหรือเปล่าคะยังไม่เคยเลยครับเป็นครั้งแรกก็รู้สึกมีอะไรกังวลไหมมีอะไรกังวลไหมคะถามว่ากังวลไหมก็เรียกว่าแอบกดดันนิดๆแต่จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราวันนี้เราได้มาร่วมทีมกับดีไซเนอร์หลายๆคนแล้วครับโดยเฉพาะกับน้องโอซึ่งเขาเคยทำงานกับแอนด้ามาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยมองว่าวันนี้เรามาร่วมกันทำชุดให้น้องให้สวยที่สุดเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรเนี่ยก็คงจะสอบถามกับน้องโอ๊ตด้วยถามข้อมูลด้วยแล้วก็ช่วยๆกันแชร์ให้ชุดของทุกๆคนนะครับออกมาดีที่สุดนะครับเพื่อให้เราไปอยู่บนเวทีโลกแล้วเราแบบไม่แพ้ใครเลยอะครับถ้าถึงจินดีก็คุณบีก็จากบันเทียก็ซึ่งอีกเป็นแบรนด์นึงที่ค่อนข้างเป็นแบรนด์ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยจากชุดราตรีเนี่ยชุดค่อนข้างจะแฟชั่นฟอร์เวิร์ดคิดค่อนข้างจะแฟชั่นฟอร์เวิร์ดหมายถึงว่า
จากชุดใบตองด้วยช่วยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับชุดนี้นิดนึงค่ะเดี๋ยวต้องเล่าก่อนว่าอันนี้เป็นปีเป็นครั้งที่2ดีกว่าที่ได้มาทำชุดนางงามคือจะใหม่มากกับวงการนางงามเพราะว่าปีที่แล้วมีโอกาสทำให้น้องคิมในรอบพรีเลียมนะครับแล้วก็ปีนี้ก็เป็นอีกปีนึงที่อยากจะแบบโอเคกลับมาแก้มือในการทำชุดเพราะว่าปีแรกเรายังไม่มีแบบความรู้ในการทำชุดราตรีเพราะปกติเราจะทำเป็นแบรนด์เสื้อผ้า ready to wear นะครับแล้วก็พอปีนี้เนี่ยได้โอกาสน้องใบตองเจอน้องใบตองก็พูดคุยกันแล้วก็บอกว่าดูจากคาแรคเตอร์น้องเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะธรรมะทะแมงแล้วก็ลุยๆเลยเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือว่าโอเคนะเราจะเล่าเรื่องถึงความแบบความเป็นบ้านเขาบ้านเกิดก็คือใต้อย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องถึงแบบพวกโนราการแสดงต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูพวกงานดีเทลของไทยครับพวกชุดพวกดีเทลการร้อยรูปปั้นอะไรเงี้ยมันมีความน่าสนใจแต่คราวนี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้มันโมเดิร์นแล้วก็สดงามอย่างเงี้ยก็คือว่าด้วยน้องเขาลูกร่างเล็กด้วยเราเลยอยากจะใช้สีที่มันสว่างเพื่อให้น้องเขาดูตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ด้วยฟอร์มด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบคุยว่าเราจะเป็นแบบดึงเอาฟอร์มของชุดโนรามาใช้บวกกับเทคนิคแล้วก็เล่าเรื่องราวผ่านพวกกราฟิกที่มันเป็นโมเดิร์นนะครับพวกลายปักอะไรเงี้ยเราจะไม่ได้แบบดึงลายจ๋ามาเราก็จะดึงแค่ว่าเป็นกราฟิกเส้นตรงเพื่อให้น้องเขาดูตัวสูงเพราะว่าน้องไปต่อตัวค่อนข้างที่จะเล็กครับผมแล้วก็เลยแบบคุยกันว่าโอเคจะทำกราฟิกประมาณนี้บวกกับเทคนิคที่มันเป็นลักษณะกับเกี่ยวกับแบบงานของไทยงานคราฟต์ไทยเข้ามาส่วนวันนี้ที่เราได้พูดคุยกับน้องแมนด้าเพิ่มเติมนะคะคิดว่ามีในหัวบ้างไหมแอบกระซิบเริ่มมีไอเดียเพราะว่าจริงๆทุกคนนั่งจากวันนี้นะคะนอกจากผลงานที่ประจักษ์สวยงามอยู่แล้วเนี่ยยอดไลค์จากแฟนๆนางงามเป็นเหมือนแฟนนางงามเนี่ยเขาแบบทุกคนฟินมากที่รู้สึกว่าตัวเองได้มีส่วนร่วมในการเลือกดีไซเนอร์มาให้น้องใส่ในวันสำคัญสำหรับRoad to Miss Universe ทุกคนดูเป็นยังไงบ้างคะคิดว่าเต็มที่ทุกคนก็ยังมีความเครียดนิดหน่อยนะคะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เจอกันก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะวันนี้ก็ทุกคนเนี่ยก็พยายามจะทำผลงานให้ดีที่สุดแล้วก็ทางกองประกวดแน่นอนค่ะจะมาคอยอัปเดตแล้วก็แอบแบบกระซิบตลอดเวลาว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างแล้วก็เหมือนแอมแมนด้าช่วงนี้ก็มีไลฟ์ตลอดช่วงการเทรนด์สำหรับ Road to Miss Universe ก็มีการแชร์เบื้องหลังต่างๆถ้าใครมีอะไรแนะนำก็สามารถแนะนำมาได้นะคะค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์นี้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะที่จะมาทำชุดให้อแมนด้ารู้สึกว่าปีนี้เนี่ยทีมเราแกร่งและสตรองมากแมนด้าก็เชื่อนะคะว่าชุดออกมาเนี่ยจะต้องสวยทุกชุดแน่นอนเพราะว่าเราก็คือทีมเวิร์กกันค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมี Road to Miss Universe นะคะก็จะมีการเทรนการอัปเดตต่างๆก็อย่าลืมฝากติดตามเพจ Miss Universe Thailand ด้วยนะคะและนี่ค่ะอยากจะให้ทุกคนได้เห็นชุดของแต่ละท่านแบบใกล้ๆเลยค่ะนี่นะคะชุดนี้ก็เป็นชุดไฟนอลของแมนด้าที่พี่โอ๊ตตัดให้ซึ่งตอนแรกที่เราคุยกันก็คือเราจะใส่อันนี้วันพรีลิมนะใช่ไหมคะจริงชุดนี้จะเป็นชุดวันพรีลิมแต่ว่าเราได้มีการเปลี่ยนเพราะว่าพอทำชุดออกมาแล้วเราก็ได้ลองแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าหูชุดนี้แหละคือไฟนอลนะคะนี่ก็จะเป็นชุดไฟนอลของแมนด้านะคะชุดถัดมาค่ะชุดรอบวัน preliminary จะเป็นสีทองสวยๆนะคะชุดนี้เดินออกมาแล้วรู้สึกมั่นใจมากรู้สึกว่าสวยมากชุดนี้เป็นชุดที่เราคุยกันชุดแรกใช่ไหมตอนแรกว่าใช่ไฟนอลจริงๆชุดนี้จะต้องเป็นชุดไฟนอลของแมนด้าแต่ว่ามีการเปลี่ยนแต่ก็ได้บอกพี่โอ๊ตว่าอยากได้แบบไหนทรงแบบไหนในประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นชุดของพี่อันค่ะที่ทำให้พี่พรฟ้าใส่สวยมากพอเห็นชุดนี้เราก็จะนึกถึงท่าพี่พรฟ้าลองดูทุกชุดเนี่ยปักตาแตกมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่ใบตองใส่โอ้สวยมากเซ็กซี่มากจริงแล้วก็
ตอนที่ใบตองใส่ออกมาหนูก็บอกใบตองเลยว่าแบบชุดสัตว์อันนี้สไปน์หนูมาจากไอ้นี่ไม่ปากค่ะโนราปากโนราใช่ค่ะสวยมากมีเป็นสตอรี่นะคะเพราะว่าใบตองเป็นสาวใต้อันนี้ก็2เดือนนะ2เดือนเหรอ2เดือนปากคนเดียวด้วยตอนนี้ไม่ใส่แว่นแล้วใส่เลนส์ขยายอันนี้เป็นชุดที่น้องซินดี้ใส่ค่ะนาวสวยมากใช่นี่จะมีความเป็นนกยูงนะคะความแซ่บสวยค่ะจริงๆก็สวยทั้งชุดเลยแล้วก็ได้เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องปากตาแตกไม่ได้หลับได้นอนแน่เลยนะคะขออภัยนะที่นี้ด้วยค่ะก็สวยทุกชุดนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะมีซิกเนเจอร์ที่เป็นของตัวเองแต่ได้เชื่อนะคะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องทำได้ออกมาดีแน่นอนค่ะจริงๆก็อยากจะให้ทุกคนฝากติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะมีอัปเดตมาตลอดค่ะเพจ Miss Universe Thailand นะคะเรามาอัปเดตกันนะคะเพราะว่าเราจะไปจักรวาลด้วยกันค่ะฝากบอกเพื่อนๆต่างประเทศหน่อยค่ะฝากบอกโอเค so hi everyone who's not ThaiI'm here today with the five most liked evening gowns during the Miss Universe Thailand competition because they're going to be the ones responsible for making my evening gown for Miss Universe competition for 2020. And we are here today to talk about what I want in my gown and what I want as inspiration and what they see me wearing out on stage. So that's what we're doing today, and I think we're gonna have a little bit more chit chat to talk about what color's good and what silhouette I should wear and what I feel most comfortable wearing. So I want everyone to stay tuned because I'm preparing for the Miss Universe competition, and all the updates are gonna be on Miss Universe Thailand fan page on Facebook and Instagram. So stay tuned, นะคะ